Oli. ตอนนี้น่าจะตึงมือของนินจา 30 seconds to battle. Now for some reason. รอเรื่อยๆครับผมThat is what you sound like, friends. Let us skirmish. เชื่อลงไปอังกฤษ นิโก้เบบี้เจอบอดี้บล็อกครับผมออกไม่ได้แล้วฟิชเชอร์ค้างไว้ครับผมนิโก้เบบี้เรียบร้อยฮะมีไฟไว้ครับเซเวอร์ไลน์หัดทางด้านตัวของฟิชไปเรื่อยครับผมลิงเดชเชือนไว้ครับเดินสปีดฟิชจะบอกจัดการเดินออกของเอเวนจีไปฮะสอยย้อนเดี๋ยวมานั่นชาลีบอกมาเป็นนั่นแซงโก้ฟื้นเลือดกันไว้ก่อนครับฟิชเชอร์บอกลงไปอันทีเดินโอ้นิโก้เบบี้เปิดมาผมล็อกแปะกันไว้ครับผมนิโก้เบบี้เรียบร้อยเจอซิมไลค่าไปเซิร์ฟลิฟครับผมก็จัดการนั่นสปีดฮะเดินเข้ามาฆ่าถึงในป่าเลยฮะโอ้ยก่อนนี้เป็น 3-2 ครับ 4 นาทีครับฆ่ากันนานๆอย่างนี้ต้นเกมนี่ก็รู้รางอย่างนี้ยิงโรลิ่งบอลด้วยมาใส่ด้านของเอราไปครับอิสเซอร์เปิดไว้ครับทีก็เทรดเฉือนไปย้ำก่อนนั่นชาลีครับบิงไซเปิดผ่านมาแล้วนั่นเอสโซยิงแปลงไว้ครับปั๊มด้านของแฟรี่ไฟครับส่วนๆกันไปต่อเอสโซอินเตอร์แลมบ่าวกิ๊กสตันกับชาลีชาลีไม่รอดฮะไปกินบ้าแฮนด์สเก็ตยัดลงต่อเป็นแซมกิลเลอร์นั่นเอราบอกเอราไม่รอดฮะแซบกินเลือดมาที่นั่นเซฟอะไรผมซิมเชนปาดไหมฮะกราฟเปิดย้อนต่ออีกทีครับผมเรียบร้อยไหมแล้วก็ไล่เกาะมาต่อทีด้านตัวของฝั่งเฟรนครับผมเฟรนจะถอยหรือเปล่าซิมเชนไหมแล้วด้านตัวของนิโก้เบบี้ก็ยัดหลดลงรัวฮะเฟรนก็ถอยครับซิมเชนยัดเข้าไปในป่าแล้วเวิร์กเดนปาดครับผมต้นไม้ใหญ่เงี้ยดาเมจแรงฮะคิลลี่สปรีครับของเดลิมลิมกลับมามิดเลนย้อนต่อฮะสุริกินตอนนี้พาวเวอร์เทรดครับชาลีตั้งซื้อด้านโนของดิมซอบเบตครับไม่กินไฟระเบิดมาผมรานเจอกวาดไปครับทางด้านของเซฟอะไรฮะสเปล่าเปิดมาย้ำต่อฮะทางฝั่งแฮสเก็ตของผมรีบร้อยไปสกอร์เป็น 5-7 ครับมิงสไตล์เปิดมาส่งออฟเฟนกันลงย้ำต่อผมด้านโน FNG เรียบร้อยไปฮะสกอร์เป็น 6-7 ครับฟิชเชอร์ลงไว้ครับสโมกเกย์ย่ำต่อโซเฟนปาดไปเอ็กโคสแลมผมสลักละลายบ่าเจอโทเทมยัดอีกทีครับเรียบร้อยนิโก้เบบี้ครับครีปอยู่อย่างเยอะผมเจอเอ็กโคมาพอดีพอดีครับดาเมจแบบเต็มแม็กซ์เลยฮะสครามแล้วทิมเชนปาดไปเตะหินย่ำต่อเนี่ยโดนฝากเฟนกับคริสครับเอ็นชาร์ตโทเทมไปคอยย่ำต่ออีกทีเล่นกลางนี่ผมเอร่าบนส่งออฟเฟนนะเอร่าเรียบร้อยบ่าเอร่าไม่รอดผมดับเบิ้ลติ้งครับของเจอร์ลิมฮะกีเดินเข้าใส่นั่น FNG ฮะทิ้งเอาเดอะเทรดบานแล้วก็ยังไงดีครับทางนั่น FNG ถอยออกไม่ได้ของตายนะได้กลองเร่งมาดักชนเต็มๆครับผมแล้วก็เตะเข้ากลางนั่นบ่าครับไซเลนต์มาสกรามนั่นบานไว้ผมแล้วก็ใส่คนตัดนั่นตรงของฝั่งริกกี้สกรามค้างอีกครับบานนั่นไปเรื่อยๆกับมาผมโปรยดัดไล่นั่นของชาลีชาลีเจอกลิ้งชนพอดีครับผมแฮนด์สเก็ตครับดักไม่ได้ฮะและเอร่าผมจะบ่าไม่รอดผมเอสโซคิลิสเฟมกันสกอร์เป็น8-12ครับนี่จะเป็นวันแห่ง 2-0 ก็นำอยู่ 6K ครับทางด้านของฝั่งทีมอาริยันนะตีก็ไปที่เซเวอร์ไลท์ครับผมโยกคอยออกฟิชเชอร์2ครับทางฝั่งนี้ครับผมตัวของเป็นครับผมโจดปาดไปขาดขึ้นครับผมวิกเก็ตซิกครับลิมสิงห์รามครับปาดล้อให้ผมแล้วก็เก็บบอตตี้ลุ้นต่อหน้าสปรีมไซคอนเซตอัพครับเดือนคาต้นไม้ผมโอ้กระชากเข้ากลางตัว RP ก็ย้ำต่อฮะโดนอิงสเปลแล้วลิงกี้เหลาไปผมโอ้ยพิษมันจะนั่นกล้าผมแล้วนั่นลิฟต์ตายฮะห้าวไปหน่อยครับผมทางด้านตัวของเซเบอร์ไลท์เข้ามาผมนิโก้เบบี้ตีไปครับดับเบิ้ลแท็กวิชเชอร์มาย้ำมาต่อผมเปิดด้านของดาร์คแพทไปครับผมเอ็กโคแซมเปิดใส่นิโก้เบบี้นิโก้เบบี้ยังมีชาร์โดแดนครับผมไหลไปต่อด้านตัวของฝั่งเดนผมแล้วไม่กี่ท้ายวางลงไปด้านตัวของสปีดจะถอยเรื่อยไปครับนิโก้เบบี้เหลาไปเรื่อยๆผมกระชากฮะไปย้ำต่อที่เทรนปาดของนิโก้เบบี้ครับฝั่งด้านนี้ครับเอสโมมีฟอสซาวช่วยกันไปแล้วก็เรียบร้อยหมดชาลีตายทริปเปิลคิวของนิโก้เบบี้แล้วช่วยกันอย่างดีครับทางด้านอาริแอนครับส่วนนี้ในบีเข้ามาทีละตัวใต้ทีละตัวครับ
เอร่าผมเรียบร้อยไปครับหมดดงกับผมทีมไว้เลยฮะทางด้านโอซูมีเรียบร้อยฮะก็เป็น9-19นี่คือแบบนั่งมองสกอร์กับเงินไหลไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆบดค่อยๆนวดไปฮะไม่ก็ย้ำต่อฮะเวเชอร์ลงไว้ครับผมแล้วก็โซเทมยัดอีกทีผมราเนอร์เจอร์ลงไว้ฮะแทนเดอร์ตัวของแฮนสเก็ตแตกไข่ผมแล้วนี่ก็รีบเข้าเฉือนเซเบอร์ไลย้ำต่อที่มันเชนบาร์เซเบอร์ไลรีบร้อยครับผมสกอร์ครับตอนนี้เป็น10-20ครับผมไฟโคนครับผมอัดขึ้นไปผมโปรยพิษย้ำมาต่อมาทางด้านตัวของชาเลียผมคิกเอาดูเทรนลงไว้ฮะในแม่ลงไว้ครับ MNG นิโคลบี้กระโดดผ่านมารอปิดลับครับผมแล้วไซเลนมาครับเตะหินสโลกระชากมาอาร์พีจับรวบภาษาผมแบบเต็มข้อครับทิกเกอร์โดนเทรดกวาดยับบนเอ็กโคแสลมใส่ครับนิโคลบี้กดถึงหน้าตัวของฝั่งนี่ชาโดแดนไม่ทันครับแตก3แล้วอาริแอนรอบนี้อาร์พีแบบเต็มข้อครับผมเซเบอร์ไลท์โลริงครับผมแบงค์ดิทไลท์ระเบิดไปฮะแทนได้ตัวของฝั่งสลาครับจะโยกไปยังก่อนฮะเข้าตีย้ำต่อที่ผมฝั่งเอราผมโยกดึงกันไปอีกแล้วรอบผมแล้วก็เรียบร้อยผมเคยกับเล่นชาลีแตกพ่ายผมดับเบิลคิววันเดอร์ลิมฮะนี่ครับผมเจอต้อนรับอย่างนี้ฮะชุดใหญ่จัดเต็มครับผมแล้วก็ชาโดแดนซ์ไม่ทันแน่นอนครับผมสตาร์ทอย่างนานฮะเราเปิดระบบ BKB ฮะกองต่อครับผมใส่แต่โดของฝากนี่ครับตัวเอิร์ธสปิริตผมเรียบร้อยแฮชเก็ตตายแล้วเอ็กโคสแลมครับเปิดอยู่กันไว้หัวโซมลายจับถึงคู่ฮะสไลด์ครับหนีไม่ออกผมเจอดับเบิลสเปลไปฮะแล้วซื้อเกิดมาหมดสลาครับกับแต่โดของเอิร์ธสปิริตครับมาเกมอย่างนี้เลยครับอาศัยความได้เปรียบของการเงินนะฮะและเมกาคิวผมจะเดินลีฟครับซึ่งเก่งบดอัดเข้าไปนี่สุพีมเซมิเชนย้ำต่อสลาเข้ามาบนสกีว่าพยายามจะหนีไม่พ้นครับสุพีมตายบนเจอนี่กับเบบี้สอยเข้าไปฮะตายผมลิกี้แล้วก็เดนแบ็กนานผมซื้อเกินมา2ตัวนะสลักแล้วก็เอิร์ธสเปดครับผมมาแบบออลอินแล้วฮะตอนนั้นเซเบอร์ไลท์ผมสปีมโยกคอยออกฮะโรลิ่งเก่งกันเข้าไปผมใส่นะครับตอนนั้นโดนของเกรนเฟเชอร์ลงย้ำต่อฮะสลักเข้ามาแล้วครับนิโก้แล้วก็กระชากไปเอาสกีเวอร์ตอนนั้นโดนของเอฟเอ็นจีครับแตกพ่ายฮะนี่ก็เทรดบาดเข้าไปบนโซฟายจากเพิร์กคูนไปผมซื้อตอนนั้นโดนชาลีตายครับBKB เปิดครับสุพีมแล้วตอนนี้ก็มีวาร์ปหนีไปครับทางด้านของฝั่งเซเบอร์ไลท์ฮะ16-29ครับเงินนำอยู่17,000ก็แล้วฮะทางด้านของทีมอาริแอนครับกราฟนี่ดิ่งลงเรื่อยๆฮะจะ20,000ครับโอกาสชนะ 97% ครับบททางด้านของ NIP ไปเรื่อยๆครับค่อยๆนวดฮะเฮราบอกว่าชะคราบปาดครับผมนิเวเชนไปแล้วก็ไซโคนครับไม่ให้กลับเฉือนไปเต็มๆบอกวิกเกอร์ซิงคอนเดอร์ลิมฮะชงเองกินเองก็มาดันกลางเซเบอร์ไลท์วาร์ปกลับมาแล้วเซิร์นเดอร์เมนอฟลงมากว่าจะลงได้ผมแต่เมนอฟก็ดีนายทาวเวอร์ไปครับจะกลับบาดไว้เดียวเซเบอร์ไลท์ครับเดินมาต่อกับผมเล่นบัตรแพ้กับผมเดินเข้าบัวฮะทางฝั่งลิฟต์ผมเจอสเปาล็อกครับส่วนสลาก็เหลามาหลายไปแล้วเจอเอ็กโคสแลมครับผมสลาบีเอจินครับแต่เอจินก็หมดก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ตายของชาลีก็ตายครับผมไล่พวกกันไม่ไหวครับผมมีซึ่งเกิดกับผมนี่กี่แล้วก็เอิร์ธเชเกอร์ครับผมนี่โซบายจะดึงไว้ครับผมสลาครับยังไม่โดนปิดจากหน้าตัวของฝั่งนี่ครับเอจิตเลยทีเดียวฮะสลาก็ดึงโพซิชันไว้ต่อผมทางหน้าตัวของฝั่งครับนี่กี่เหลาไปที่เอสโวเอสโวถอยครับผมเอสโวปานาไม่มีปล่อยด้วยโพซิชันว่าครับสตาร์บัตย้ำต่ออาร์พีจับรวบตึงเข้าไปที่หน้าตัวของทิมุซอตีทิมุซอไม่เข้าแล้วทิมุซอขืนมาหมด4 คนลงทิมุซอกำลังจะตายแล้วทิมุซอจะรอดไหมทิมุซอไม่รอดผมแต่ขืนไว้ดานจัดครับสุดสลาเข้ามาแตกลึกอย่างนี้ครับผมอันตรายจัดครับผมฝั่งเวนอมครับมีพอยซอนโนวาครับเวนอมค่อยๆจะรอบไปเรื่อยๆครับผมยังไงครับจะสไลด์เชิญมาครับพอยซอนโนวาปล่อยแบบเต็มหน้าแล้วสไลด์ดีครับฟิชเชอร์ลงไปที่ด้านโนฟาเอสโมบิงสไตล์มาครับดิงสเปลเปิดย้ำต่อสลักเปิดที่ด้านรักแฟนไปรถเจอไซเลนบอลจากสมองสกรีนครับผมทางฝั่งชาลีตายผมไปบวกกับพิทครับแล้วนี้ช็อกเวฟดิงพังมาสกีเวอร์กระชากนั่นเอสโมเรียบร้อยครับฟิชเชอร์ครับผมลงไปแต่ในย่อมต่อครับสตันยัดอัดเข้าไปผมที่นั่นเคยเคล็ดแตกไข่ฮะตีอัดเข้าไปผมเก่งโลเร่งมาผมสลักกระโดดกรอบมาที่นั่นเอร่าเรียบร้อยผมอันสต็อปเอเบิลครับในแม่ลงไปที่นั่นแบ็กดัตเก่งโลเร่งย่อมต่อเบนแซฟครับกินเลือดมาผมเอฟเอ็นจีทางฝั่งตัวของสุพีผมพีกบีไปแล้วก็วาร์ปกลับนะตามป่าไปฮะอีเบิลกระชากไปผมกดกลับมาครับผม
เซเบอร์ไรแตกพ่ายหมดแล้วก็ตีแน่นอนชาวเวอร์ยังต่อมีก็เดือดเทรนบาดเคลียร์ไปโอ้เจอไนท์แมร์เซตอัมฮาวเจอฟีนกริฟหรอเขาเนี่ยฟีนกริฟระยะไกลไม่หมดปาดเรื่องนี้กี่ครับแม่ไม่ต้องใช้ฟีนกริฟเลยฮะมีเรื่องเซนที่ดังไปครับแล้วก็หักเทนเนอร์บอร์ดฝั่งนี้กันไปฮะอ้อมกันเซเบอร์ไลท์ตัดคลิปเลยล่ะฮะคลิปกำลังเข้ามาแต่ออสวอร์อยู่ตรงนี้ฮะไอ้ด้าน MG ก็ถือเจมผมไล่เคไปดิสคอร์ดเพื่อผมเตะหินมาที่เซเบอร์ไลท์ไซเลนต์ยับต่อฮะรอบนี้ครับผมแทบจะคว้ากลับไม่ได้ผมปัดขาดครึ่งไปแล้วนอนยาว80วินาทีครับผมพยายามสเปซล่ะล่ะฮะปัดด้านตัวของปังเฟรกวอร์ดลงครับเซตอัพลงล่ะล่ะผู้ต่อไปเป็น OG กับไวกิ้งนะสกีเวอร์กับชาครับผมมาริเนเชียร์แล้วช็อคเวฟดึงคลายมาสปริมส่งออกเฟดปาดผู้โดนเอสโวแล้วก็ลิฟฮะตีทาวเวอร์ไปครับนิโกเบบี้ครับเหลือแต่แฮนด์สเก็ตผมชิดคอไว้ก่อนฮะแล้วก็เฉือนมาผมพร้อมชีวการครับเปิด BKB สวนครับผมเซฟเวอร์ไลท์ฮะราดเลนเชียร์ปาดไปกระโดดมาไล่ครับผมนิโกเบบี้ไล่แน่นตัวของเซฟเวอร์ไลท์ฟิชเชอร์ลงย้ำต่ออาร์พีจับรวบสองครับทางด้านโนของฝั่งชิปซอฟยืนครับยันไปเหยียบที่กับเบบี้เปิดเชิร์ดโดแดนก็เหลากลับเพื่อนไปฮะที่กับเบบี้เหลาไปที่ลิกกี้ครับลิกกี้โดนเป็นข้อผมลิกกี้ที่ก็ถูกเทรนลงไว้หนึ่งเซฟครับแล้วก็ตายที่ผมเจอจ้วงครับดูสแตทไปเรื่อยๆครับผมเอสโซก็มาฉีดพิเศษได้ของคริสคริสกับผมฟิชเชอร์ไปแต่ที่กับเบบี้ครับผมก็เข้าบทไปฮะบูทเกมเวลเพลย์ครับต่อเป็นด้านโนของฝั่งทีมอาริอันเริ่มชนะไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะในสายบทครับผมไปเจอกับด้านทีมนาวีครับส่วนทางฝั่งทีม NIP ครับผมลงสายล่างครับไปเจอกับ World of Prodigy ฮะสองศูนย์พูนสวัสดิ์ครับวันนี้ฮะ46-19สู้ไม่ได้แล้วครับทางด้านทีม NIP ครับสู้อาริแอนไม่ได้ฮะขอบคุณคุณหนุ่ยด้วยฮะซัพพอร์ตเดือนที่4ครับขอบคุณครับงานหยาบจัดจัดครับผมสู้ไม่ได้จริงๆลิมครับฆ่าไป21ตัวครับคือลิมสบายมากกับเกมนี้รวยจัดครับผมในมิดเลนนะทางฝั่งทีมซอสผมส่วนสลาก็ได้อานิสงส์ในที่ทางด้านลงของฝั่งทีมซอสนี่แทงครับผมแล้วก็ขึงนะโพซิชันกันไว้นี่ดาเมจมาจัดเลยครับเวนอมแล้วก็ทีมซอสเวนอมก็ควรดาเมจเยอะครับเพราะว่าพิษนี่มันแรงมากครับ